อย่างที่คงจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วนะการที่สวัสดีครับการที่เรามานั่งสมาธิในช่วงเริ่มต้นด้วยกันมันมีความแตกต่างจากตอนที่นั่งสมาธิอยู่กับบ้านคนเดียวเพราะว่าลักษณะข,ของใจเราที่มัน แผ่ออกไปนะมันมีพลังเป็นหน่วยหนึ่งของคนที่กำลังพยายามทำสมาธิเพื่อที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็ถ้าพลังหลายๆหน่วยมันมารวมกันก็จะเกิดกระแสของความสบายกระแสของความโล่งกระแสงความสว่างในแบบที่เป็นพุทธ,ธะในแบบที่ เราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นความปล่อยวางความรู้สึกที่ปลอดโปรโง่งร่วมกันนะมันก็จะทําให้พวกเรากลายเป็นกรารยนานมิตรกันคืออยู่ในที่เดียวกันแล้วรกระแสจิตเป็นไปนในทางเดียวกันเนะี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นกรารยนานมิตรเป็นพวกเดียวกันไม่ได้เป็นอื่นจากกันนะเป็นเป็นชาวพุทธร่วมกันไม่มีใครที่จะ ใหญ่กว่าน้อยกว่าหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าใครเป็นเขาเป็นเรานะมันมีแต่ความรู้สึกร่วมกันว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงไว้แล้วท่านค้นพบแล้วแล้วก็เผยแผ่ให้เวเนยศาตร์ทั้งหลายได้พบธรรมอันเดียวกันลิมรสธรรมอันเดียวกันเริ่มต้นขึ้นมา เพื่อที่จะเข้าสู่สมาธิแบบพุทธนะเรายังไม่เข้าถึงเรื่องของการนั่งสมาธิตรงๆเราเริ่มต้นกันจากการสำรวจความพร้อมของร่างกายก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้รตรัสสอนไว้นะแต่เป็นมาตรฐานเป็นเบสิกของการทำสมาธิที่รู้กันมานานนะว่า เราต้องเริ่มจากการทําให้ร่างกายเนี่ยมีอาการผ่อนพักมีอาการพร้อมที่จะรองรับสมาธิจิตไม่งั้นเนี่ยคนทั่วไปปกติเริ่มต้นก็จะเพ่งเอาเพ่งเอานะจะไปพยายามจับลมหายใจบ้างไปพยายามที่จะบริกรรมคําพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอบ้างนะซึ่งไอการรีบเร่งหรือว่าด่วนที่จะเข้าสู่สมาธิ พยายามบังคับให้จิตสงบแบบนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทำให้จิตเกิดความคับแคบเพ่งคับแคบไม่ได้มีความปลอดโปร่งมากพอที่จะเป็นสมาธิได้จริงการที่จิตจะเป็นสมาธิได้จริงร่างกายต้องมีความพร้อมรองรับก่อนอันนี้จำไว้เป็นมาตรฐานเลยนะเป็นมาตรฐานตายตัวที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าย้อนกลับไป ก่อนสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยพุทธกาลก็ดีมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้และอนาคตก็ตามนะถ้าหากว่าเราเริ่มต้นด้วยการเพ่งคับแคบเข้าไปที่ใดที่หนึ่งจิตจะบีบจิตจะมีอาการรัดแล้วด้วยอาการแบบนั้นของจิตนะจะไปทําให้ร่างกายเนี่ยพลอยเกิดความเคร่งเครียดเกิดความเกร็งไปด้วยลองดูอ่ะเรา ตั้งใจพยายามอะไรทั้งๆท,ที่มันไม่ได้มีความรู้สึกสบายไม่ได้มีความอิ่มใจเนี่ยไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตานะร่างกายมันจะเกร็งขึ้นมาทันทีไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนอาการเกร็งของร่างกายจําไม่เลยว่ามันจะป้องมันมันจะปิดบังไม่ให้จิตเห็นอะไรได้ด้วยความชัดเจนหรือว่าเที่ยงตรงนะการที่จิตไม่สามารถเห็นอะไรได้เที่ยงตรงได้ชัดเจน ด้วยความปลอดโปร่งเนี่ยนะยิ่งเพ่งไปจิตก็จะยิ่งคับแคบจิตจะยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานตรงเงินข้ามถ้าหากว่าเริ่มต้นขึ้นมาจิตมีความพร้อมนะยอดยอดเ,ออเปิดแอร์ครยังไม่ได้เปิดถ้าหากว่าเริ่มต้นขึ้นมาร่างกายมีความผ่อนพักนะพร้อมให้จิต เ,เกิดความรู้สึกสบายมีความปลอดโปร่งที่จะเห็นนะตัวนี้มันจะทําใหา้สมาธิเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่ต้องอไปพยายามอะไรเลยเริ่มต้นนับหนึ่งกันดูที่ฝ่าเท้าสํารวจความพร้อมทางร่างกายก่อนดูที่ฝ่าเท้านะฝ่าเท้ามันมีอาการวางราบด้วยอาการผ่อนพักหรือว่าด้วยอาการงองุ้ม ด้วยอาการเกรง็งหรือว่าด้วยอาการผ่อนสบายถ้าหากว่าเรารู้สึกขึ้นมาว่าฝ่าเท้ามีความผ่อนพักสบายก็จะเกิดความรู้สึกเช่นกันว่าจิตใจเนี่ยผ่อนคลายตามไปด้วยพื้นจิตพื้นใจมันสะท้อนออกมาด้วยพื้นที่สุดของร่างกายคือฝ่าเท้านี่แหละฝ่าเท้าวางราบแบนสบาย ใจิตใจก็เกิดความปลอดโปร่งสบายตามไปด้วยไล่ขึ้นมาถึงฝ่ามือฝ่ามือของเราวางอยู่บนหน้าตักสบายสบายไหมหรือว่ามีอาการกำอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมือมันมีการทำงานอยู่ไหมมันมีความรู้สึกเหมือนเกรงๆ ไม่ค่อยสบายไหมเนี่ยถ้าหากว่ารู้นะว่ามีความเกรง็งมีความไม่สบายเราก็ผ่อนพักซะทําให้มันสบายซะวางลงไปเฉยเฉยเหมือนกัวางปล่อยอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปนะด้วยอาการปล่อยลองสังเกตกล้ามเนื้อมันไม่ทํางานมันไม่มีอาการรัดมันไม่มีอาการเกรง็งมือนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปล่อยวางนะถ้าหากว่าวางราบแบน แล้วก็ไม่กรรมไม่เกรงความรู้สึกทางใจมันก็จะปล่อยวางเช่นกันเนี่ยเมื่อเรารู้สึกถึงฝ่าเท้าฝ่ามือที่มันผ่อนพักก็จะเกิดความรู้สึกถึงความว่างว่างฝ่าเท้าว่างที่ฝ่ามือนะฮะแล้วก็ไอ้ทีเ่เหลือเนี่ยก็มีส่วนบนสุดคือใบหน้าถ้าหากว่าใบหน้า ไม่ขมวดคิ้วไม่มีอาการตึงแน่นที่ขมับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้าเลยที่มันมีกล้ามเนื้อทำงานอยู่ก็จะเกิดความรู้สึกสบายเหมืนก็ยื่นหน้าออกไปมองฟ้ากว้างๆโลง่งๆด้วยความรู้สึกถึงฝ่าเท้าฝ่ามือและทั่วทั้งใบหน้าที่มันผ่อนคลายเนี่ยนะนอกจากจะมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะ เรายังมีสติเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยไม่ใช่แค่รู้สึกดีอย่างเดียวนะมันรู้สึกถึงท่านั่งท่านั่งที่เป็นเ,เดี๋ยวจะเป็นตัวรองรับสมาธิจิตในขั้นต่อไปถ้าหากว่าใคร เกิดความรู้สึกผ่อนพักขึ้นมาแล้วนะแล้วกลับไปเกิดความรู้สึกปุ้งซ่านเกิดความรู้สึกเกรง็งก็ไล่ขึ้นมาใหม่เลยป่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้านะไล่ไปไล่ามาจนกว่าที่จะเกิดความรู้สึกจริงๆว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวที่มันผ่อนพักสบายในท่านั่งจากนั้นก็ให้สำรวจว่าร่างกายถึงเวลาต้องดึงลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยัง ปกติเนี่ยคนจะไปเร่งบังคับเอาลมหายใจเข้ามาเพื่อเคลื่อนะเพื่อที่จะให้เกิดความสงบเพื่อที่จะให้เกิดความระงับอาการฟุงร้งซ่านแต่ด้วยอาการทําแบบนั้นนี่แหละนะด้วยอาการอยากทั้งทั้งที่จังหวะของลมหายใจยังไม่ถึงเวลาแล้วเราไปเร่งมันเข้ามานะตรงนั้นนอกจากจะไม่ทําให้เกิดสมาธิไม่เกิดความนิ่งสงบแล้วมันยังเกิดความกระวนกระวายอึดอัด เป็นส่วนเกินเป็นของแถมท้ายมาอีกด้วยนั้นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปเร่งลมหายใจแต่สังเกตดูว่าร่างกายเขาถึงเวลาที่จะลากลมหายใจเข้ามาแล้วหรือ,อยังในความปลอดโปร่งของร่างกายเพียงเราสังเกตเหมือนถามตัวเองว่าถึงเวลาหายใจเข้าแล้วหรือ,อยังร่างกายมันบอกเราได้ง่ายๆเลยเออถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยนะมันจะรู้สึกขาดลม รู้สึกหิวลมเราก็แค่ลากลมหายใจเข้ามาสบายๆด้วยอาการที่มันไม่เร่งรีบมันไม่มีอาการที่จะไปแข่งกับใครที่ไหนเมื่อลมหายใจลากเข้ามาจนสุดเกิดความรู้สึกอึดอัดทางกายเราก็ระบายออกไปมันก็จะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้หายใจเข้าสดชื่นตอนนี้หายใจออกรู้สึกว่าผ่อนคลายจากอาการอึดอัด ด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องด้วยจังหวะเวลาที่ลมหายใจเข้าและออกอย่างถูกต้องร่างกายจะไม่มีความกระวนกระวายไม่มีความกระสับกระสายใดๆเลยจิตก็ไม่มีความอยากใดๆเลยสะอาดสงบจากความเร่งรีบหรือว่าพยายามแข่งขันไม่ได้จะเอาอะไรทั้งสิ้นนอกจากสังเกตร,รู้ เมื่อลมหายใจออกระบายไปจนหมดอย่ารีบเร่งที่จะดึงลมหายใจเข้ามาทันทีแต่ให้สังเกตดูนะว่าลมหายใจเนี่ยมันหยุดพักชั่วคราวแล้วร่างกายก็ยังอยู่ได้มันไม่ได้ต้องเร่งลมหายใจเข้าเพื่อเครื่องพันที ช่วขณะที่เกิดความนิ่งสง,งัดจากลมหายใจมันเกิดความปลอดโป่งขึ้นมาซะอีกเกิดความรู้สึกดีร่างกายไม่ต้องขยับจิตใจไม่ไหวติงไม่มีอาการกระเพื่อมเข้าไม่มีอาการกระเพื่อมออกมีแต่อาการหยุดสงบอยู่ในอาการหยุดสงบอยู่นี้นะถ้าหากว่าเกิด ความฟุ้งซ่านมันจะเห็นชัดเลยว่านี่ขณะนี้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาในหัวหรือเกิดความอึดอัดทับอ,อกขึ้นมาเราก็เห็นเลยว่าเกิดความอึดอัดถ้าหากว่ามีความปลอดโปรง่งมีความเบาอยู่เรารู้เฉยๆว่านี่ขณะนี้เราปลอดโปรง่งเรามีความนิ่งทางกายเรามีความนิ่งทางใจไม่ได้ต้อง การลมหายใจเข้าออกนะแต่ถ้าหากว่ามีความกระสับกระส่ายเราก็ย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่เลยดูฝ่าเท้ามาไนะล่ขึ้นมาฝ่ามือไล่ขึ้นมาที่ใบหน้าแล้วจากนั้นค่อยสังเกตดูใหม่เออมันมีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมาอีกพอปลอดโปร่งแล้วค่อยสังเกตต่ออีกครั้งหนึง่งว่าถึงเวลาลมหายใจเข้าแล้วหรือ,อยัง ถ้าปลอดปลงแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกอยู่นะจิตมันจะเกิดความจิตมันจะเข้าสู่โหมดรู้คือรู้อย่างเดียวสังเกตอย่างเดียวไม่ได้มีความอยากเลยนะไม่ได้มีความบังคับเลยแล้วในอาการที่จิตเห็นแต่ลมหายใจเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก,ก็ออกเหมือนลมพัดเข้าลมพัดออกอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะมันก็จะสังเกตต่อไปได้ด้วยว่า ไออาการที่มันพัดเข้าพัดออกอยู่เนี่ยมันไม่ได้ยาวมันไม่ได้สั้นเท่ากันบางครั้งร่างกายต้องการความสดชื่นมากมันก็ลากเข้ายาวบางครั้งร่างกายรู้สึกว่าพอเพียงแล้วที่จะเอาลมหายใจเข้านะมันก็เข้าตื้นๆต,ตามจังหวะธรรมชาติของร่างกายเท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากความไม่เท่ากันของลมหายใจที่เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นนี่แหละ มันเป็นปรากฏการทางรูปธรรมที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเออมันไม่เท่าเดิมมันไม่เท่าเดิมจริงๆจ,จากแต่แรกที่เห็นว่าเออมันพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกเป็นคนไรชุดกันตอนนี้มันเห็นอีกด้วยว่า ความยาวกับความสั้นมันไม่เท่าเดิมอยู่แสดงอยู่ตลอดเวลานะบางทีก็ยาวอาจจะยาวติดติดกันสักสองสามครั้งแต่ในเวลาต่อมาร่างกายมันก็ต้องการลมน้อยลงนะช่วงไหนถ้าหากว่าร่างกายรู้สึกว่าสามารถลากลมเข้ายาวได้ติด,ต,ดติดกันหลายๆครั้งก็เกิดความสดชื่นเกิดความสบายเกิดความสงบ ในแบบที่มีความสว่างมีความเห็นชัดว่านี่สายลมมันลากเข้ามาเราก็เป็นสายน้ำยาวๆนะอย่างนั้นพอมีความรู้สึกสดชื่นมากเราก็เห็นว่าลมหายใจนี้มีความสดชื่นมาก แต่ลมหายใจต่อมามันอาจจะสดชื่นน้อยลงหรือสดชื่นมากขึ้นกว่าเดิมแม้แต่ความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกสบายที่เกิดขึ้นในแต่ละลมหายใจก็ไม่เท่ากันนี่เมื่อครู่นี้ลมหายใจอันเป็นฝ่ายรูปธรรมมันแสดงตัวอยู่ชัดเจนว่าไม่เท่ากัน ต่อมาเนี่ยนะพอความรู้สึกเบาความรู้สึกปลอดโปรง่งมันปรากฏชัดมากก็เกิดความสดชื่นมากใความสดชื่นมากตรงนี้มันก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่แตกต่างจากลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งนั่นเองพอมีความสดชื่นมากเนี่ยนะลมหายใจเข้าแล้วก็ออกยาวแล้วก็สั้นตามจังหวะธรรมชาติเนี่ย ความพุ้งส่้นมันไม่มีแต่เมื่อไหร่ที่เราหายใจสั้นลงสั้นลงความสุขมันลดลงความพุ้งส่้นมันจะกลับมาอีกเราก็เห็นว่าคลื่นความพุ้งส่้นนี้มันมาตามอารมณ์ของใจถ้ากระแสของใจไม่มีความสุขมากพอที่จะอยู่กับลมหายใจความพุ้งส่้นมันก็กลับมาเป็นระลอกระลอก เราไม่ต้องไปดูนะว่ามันคิดอะไรแต่รู้สึกถึงคลื่นรบก,กวนที่เข้ามาในหัวที่ผุดขึ้นมาในหัวเป็นระลอกระลอกเนี่ยแค่นี้ก็จะเกิดความเห็นว่าแม้ความคิดก็กำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ให้เราเห็นตลอดเวลาเช่นกันในขณะที่เราจเจริญอาณาปานสติอยู่อย่างนี้ เริ่มต้นโดยใจที่ปลอดโปรง่งมันสามารถเห็นอะไรได้หมดนะเห็นความจริงที่กําลังสแสดงปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลมหายใจที่อยู่ในเอริยาบทนั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกเป็นสุขหรือว่ากระทั่งคลื่นรบกวนนะที่เรเรียกว่าความฟุ้งซ่านที่เข้ามาแบบไม่ได้เชื้อเชิญเราดูอยู่เห็นอยู่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้ไปคิดตามมัน คลื่นรบกวนตรงนี้้ความฟุง้งซ่านตรงนี้มันก็จะแสดงอาการหายไปให้เห็นเช่นกันไม่แตกต่างจากลมหายใจที่เข้ามาแล้วต้องออกไปเป็นธรรมดาเอาละครับก็ทำความเข้าใจกัน แบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในอาณาปานสติก็ง่ายๆสั้นๆเลยนะว่าลมหายใจกําลังปรากฏแสดงอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นมันเข้าเราก็รู้ว่าเข้าออกเราก็รู้ว่าออกตอนที่มีสติเห็นลมเข้าเห็นลมออกตรงนั้นแหละที่เรียกว่าสติเริ่มต้นเมื่อเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นไม่เที่ยงจิตมันจะ ถอยกลับไปเหมือนกับออกไปดูอยู่ห่างๆในฐานะผู้สังเกตการถ้าผู้สังเกตการนั้นมีความสว่างมีความโล่งตรงนั้นแหละเรียกว่ามีภาวะจิตผู้รู้อ่อนๆปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยการแค่สังเกตลมหายใจเข้าออกแค่นี้เองนะหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สำหรับมือใหม่สำหรับจุดเริ่มต้นของการเจริญสติเนี่ย จริงๆแล้วต้องจับต้องได้ต้องเป็นอะไรที่มันง่ายนะที่จะทำได้จริงถ้าหากว่าเราไปพยายามฝืนไปพยายามบังคับไปพยายามที่จะเอาให้นิ่งเดียวนั้นนะตรงนี้มันจะพายเรือในอ่างไปเป็นสิบสิบปีแล้วมันไม่ใช่อานาปานสตินะมันเป็นการจ้องบังคับลมเท่านั้นเองศูนเปล่าเท่านั้นเองนะเอาละครับเริ่มต้นคำถามแรกเลยนะ